ว่ามันไม่ใช่ตลาดใหญ่อะไรมากมายนะแต่มันจะหนักไปทางของกินแล้วก็พวกเสื้อผ้าฝั่งโน้นนะของมือสองก็มีบ้างครับแต่ว่าไม่มากนะมันเป็นที่มันอยู่ที่ชานเมืองหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจนะผมมาไกลมากเลยวันนี้นะครับพระเครื่องก็มีนะครับนี่ฝั่งนี้เขาขายพระเครื่องนะครับพระบูชานะครับถ่ายไกลๆแล้วกันนะครับรองเท้ามือสองนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งของคลองถมนะผมมาท้ายตลาดนะครับจริงๆแล้วของกินจะอยู่ฝั่งโน้นนะครับนี่พระเครื่องนะครับผมเห็นมีแผงพระเยอะเลยเดี๋ยวเดินดูสักหน่อยนะแผงพระก็อาจจะถ่ายฉาบฉวยสักนิดนึงนะครับแผงพระเพราะว่าบางเจ้าเขาก็ไม่อยากให้เราถ่ายนะเนี่ยครับแผงพระทั้งนั้นเลยอันนี้ก็เป็นเครื่องเล่น DVD นะครับแล้วก็ทอทัศนะครับ550ไม่รู้รวมทอทัศด้วยหรือเปล่าคงไม่ใช่นะเนี่ยครับผมรู้สึกจะเป็นอะไรรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะครับล้อรถก็มีของมอเตอร์ไซค์นะครับเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งนึงนะครับผมมาวันอาทิตย์นะครับตลาดนี้ตลาดวังน้อยเมืองใหม่นะครับหรือว่าตลาดวังน้อยนะผมไม่รู้ว่ามันมีวันไหนบ้างนะครับแต่ว่ามาวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ตอนเย็นๆนะนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกร้านนี้เขาจัดเต็มเหมือนกันเครื่องเสียงรถยนต์นะครับมีนะลำโพงพวกแอมป์พวกจอนะครับที่ติดกับรถยนต์นะครับผมยังจัดร้านไม่เสร็จเลยมีพวกอันนี้เขาเรียกอะไรสวัสดีครับจัดร้านยังไม่เสร็จเหรอครับอันนี้คืออะไรครับผมเป็นอีเมเตอร์อ๋อบางอย่างผมก็ไม่รู้นะครับต้องถามเจ้าของร้านเขาเนี่ยมีทั้ง 3,000 วัตต์อันนั้นก็จะเป็นจอติดรถยนต์ใช่ไหมครับฝั่งโน้นนะครับอันนี้ก็เป็นพวกเครื่องมือช่างนะครับก็ถ้าอยากได้ของประเภทนี้นะโอ้สวิตชิ่งก็มีนี่สวิตชิ่งเขาขายสวิตชิ่งแอมป์นะครับเอ้ยไม่ใช่แบตเตอรี่นะครับแมคโครนะครับพระเครื่องนะครับผมว่ามันก็ไม่ค่อยเยอะนะตลาดนี้ก็ถือว่าเป็นตลาดน้อยๆนะครับตลาดน้อยๆแต่ผมมาค่อนข้างไกลนะครับเท้ามือสองนะครับเดี๋ยวเดินย้อนสักหน่อยโอเคขออภัยถ้าวูบไปวูบมานะสวัสดีครับผมเคยมารอบนึงนะครับตลาดนี้นะอาทิตย์นั้นผมมาก็รู้สึกจะเป็นหน้าฝนหรือเปล่าคนก็ไม่ค่อยเยอะแต่มาวันนี้ก็ยังน้อยอยู่นะพระเครื่องนะครับพระบูชาน ี่อะไรรถยนต์นี่ก็พอมีนะเครื่องมือช่างนะครับของมือสองนะครับผมบางอย่างก็เป็นของมือใหม่ก็มีนะอันนี้รองเท้ามือสองของสะสมนะครับ
ครับของเครื่องไม้วันนี้เราคุยกับตำราของเรานะครับโอ้สมัยช้างสมัยนั้นนะครับหลายตังค์นะเนี่ยเดี๋ยวผมเก็บภาพนิดนึงครับครับนี่นะครับเครื่องครัวนะครับอันนี้พวกเครื่องปิ้งนะครับอ๋อถ้วยจานงานญี่ปุ่นเดี๋ยวเดินไปไวหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องมือช่างซะมากกว่านะเอ๊ะมาวันนี้รู้สึกร้องๆแหลงๆไงไม่รู้นะครับมันตลาดอื่นมันจะใหญ่กว่านี้นะผมว่านะหรือว่าผมเดินยังไม่ถึงที่ก็ไม่รู้นะครับนะไปข้ามไปอีกฝั่งนึงแล้วกันนะครับฝั่งโน้นมันจะพอๆกับตลาดอะไรที่อยู่ทางพระประแดงครับพระประแดงอาเขตผมว่านะคือของก็ไม่ค่อยจะเยอะมากมายนะครับก็พอมีครับแต่ไม่ถึงกับเก่ามากนะครับนี่นะท่านจะอยู่ทางบางน้อยนะครับบางน้อยพิยานะครับผมเป็นการแนะนำตลาดแล้วกันนะครับโอ้นี่ของตั้งแต่สมัยเราเรียนหนังสือเลยนะเนี่ยน่าจะเป็นของสะสมนะครับของคิดก็มีโคคาโคล่าก็มีดีครับสวัสดีครับเครื่องตัดหญ้าก็มีนะครับรองเท้าไปดูฝั่งนี้นะครับเขาลืออะไรกันรู้สึกว่าเขาลือรองเท้านะครับเนี่ยครับคือของมือสองก็เป็นอย่างนี้คือต้องลองนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกรองเท้านะครับรองเท้ามือสองเสื้อผ้ามือสองของเก่าต่างๆนะครับนี่ลื้อได้หรือไปอยากได้อันไหนลื้อเลยผมเก็บภาพนิดนึงนะครับเพราะว่าเห็นบรรยากาศการลื้อของแล้วเขาสนุกสนานนะครับวันอาทิตย์นะครับตลาดบางน้อยอยุธยานะครับนี่ผมว่าบรรยากาศมันกระล่องกระแหลงไงไม่รู้ว่ามันไม่หนาแน่นเหมือนตลาดอื่นนะครับก็ถือว่าเป็นอีกตลาดนึงที่อยากแนะนำนะครับจักรยานมือสองยังมีเลยนี่มือสองหรือมือแปดก็ไม่รู้เครื่องมือช่างนะครับฝั่งนี้นะพวกครีมพวกสกรูพวกเหล็กพลั่วไขควงนะครับเครื่องมือช่างทั้งนั้นเลยอันนี้อะไรเนี่ยที่เสียบมันมีไฟอ่ะมีไฟก่อนเอาสองอันนะคือขายทุกอย่างดีกว่านะนี่กองลงมานะผมมามันก็จะ5โมงแล้วแต่คือแดดยังแรงอยู่เลยนะครับวันนี้แรงมากเลยสุดๆเลยนะนี่เครื่องตัดหญ้าเขามีนะรู้สึกว่าจะหมดแค่นี้แล้วล่ะส่วนมากก็เป็นรองเท้านะครับเดี๋ยวผมพาไปดูฝั่งที่เป็นพวกเสื้อผ้าแล้วกันนะครับนี่นะครับหมวกนะครับหมวกแบรนด์ญี่ปุ่น50บาทนะครับบางตลาดก็ถูกกว่านี้นะอันนี้50บาทนะครับแล้วก็พวกเสื้อผ้านะครับมือ2นะครับ50 25นะครับก็ถือว่าราคาก็ค่อนข้างหนักนะครับ60บาทก็มีนะครับเป็นพวกกางเกงซะมากกว่านะ10บาทนะครับเสื้อผ้าก็25นะครับ35นะอันนี้เป็นโซนของเสื้อผ้านะครับมือ2นะครับก็เริ่มต้น10บาท20บาทเหมือนกันนะครับ20บาทนะครับก็ถือว่าผ้ายังดีอยู่นะ60 50นะครับก็ถือว่ายังเป็นเสื้อผ้ามือ2ที่ค่อนข้างจะราคาแพงอยู่นิดนึงนะสำหรับเทียบกับตลาดอื่นนะครับ
นะครับมาอีกฝั่งนี้นะฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกพัดลมมือสองพัดลมเก่าแต่ว่ามันเก่าเลยก็ไม่น่าใช่เขาต่ออย่างนี้เลยมาลองมาซื้อกันได้พัดลมที่เขาไม่ใช้แล้วนะไม่รู้เขาขายตัวเท่าไหร่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ตรงนี้แหละครับตรงนี้เหรอมาจากโลกอ่ะใช่มาจากตลาดอะไรอ่ะคอปฐมชื่ออะไรล่ะโคตรคนยโสผมประเสริฐผมทักไปอ่ะอ๋อครับผมครับจำได้จำหน้าได้ราคาอยู่ตรงนี้เหรอครับขายอะไรบ้างอ่ะนี่เหรอสวัสดีมาเจอ FC สวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานอ๋อครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงในไลน์ในเป็นไงของน้อยเป็นไงบ้างครับขายเป็นไงขายดีครับขายอยู่ตรงนี้นะครับผมขายอยู่นี่อยู่สุขมีวันไหนบ้างมีวันพุธกับวันอาทิตย์ขายที่นี่ครับถ้าวันศุกร์ขายฝั่งโน้นครับอ๋อนะครับครับโอเคครับขายได้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับพอเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียมีเมียคนเดียวพอเลี้ยงมีเมียหลายคนใช่ไหมครับนี่นะครับของตลาดมารอบนึงแล้วมารอบนึงนานมากแล้วครับไม่เจอมาตอนนั้นมาไม่เจอมานานแล้วมานานมากแล้ววันนี้มารอบที่2ครับขอบคุณนะครับขอบคุณเดี๋ยวเดินดูตลาดก่อนนี่นะครับพวกเครื่องตัดหญ้านะครับตัดหญ้าแล้วก็ท่อเสียรถยนต์นะครับอ๋อครับเดินไปรอบหนึ่งละนะครับก็เจอ FC นะครับไปทางที่ไหนก็เจอสบายที่ของเธอที่มีขอต้องเป็นคนดีก็เพราะไม่มีอะไรเพียงว่าอันนี้เป็นรู้สึกจะเป็นมือใหม่นะครับกระเป๋ามือสองนะครับของเก่าต่างๆนะครับเนี่ยครับคือฝั่งนี้ก็รู้สึกจะเยอะพอสมควรนะครับแต่คนน้อยนะคือฝั่งโน้นก็จะเป็นตลาดของกินนะครับฝั่งโน้นนะตลาดสดฝั่งโน้นนะไหนๆก็มาแล้วพาเดินแล้วกันนะครับดูไปด้วยกันเรื่อยๆนะครับของอาจจะไม่มากเท่ากับตลาดอะไรอ่ะตลาดสังกะสีหรือว่าตลาดเดอะมิวนะครับตลาดเดอะมิวที่ของเยอะมากนะครับตลาดนี้ก็พอสมควรนะถือว่ามันอยู่ไกลนะอันนี้ผมมาตามคำแนะนำของ FC คนหนึ่งนะครับเขาอยากให้มาเดินตลาดวังน้อยนะครับก็มาดูนะครับก็การเดินทางก็ค่อนข้างลำบากนิดนึงนะครับนะก็ถือว่ามาไกลนะครับแต่ว่าก็ยังมีของให้เราได้ดูได้เลือกซื้ออยู่นะครับก็เป็นตลาดแนววินเทจอีกตลาดหนึ่งนะครับที่อยากแนะนำนะครับนี่กระเป๋ามือ200 40 120 80ก็มีนะครับอันนี้เป็นเครื่องปั๊มน้ำนะครับเดี๋ยวผมเดินย้อนอีกนิดนึงนะครับเมื่อกี้เดินฝั่งนั้นพวกพระเครื่องรู้สึกว่าแถววังน้อยนี่พระเครื่องจะเยอะของดีอยุธยานะครับผมเดินไวไปมั้ยเนี่ยเนี่ยอะไรรถมอเตอร์ไซค์นะครับล้อแม็กล้อธรรมดาซี่ลวดต้องมีทุกตลาดเลยนะแต่ตลาดเบิร์ดจะเยอะกว่าตลาดเบิร์ดอันนี้ก็หลากหลายนะครับวันนี้ผมมีโอกาสนำสมุนไพรคุณภาพที่ผ่านการตรวจสอบจากองค์การอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขมีเลขทะเบียนยาถูกต้องตามกฎหมายนำมาบริการท่านฟรีนะครับต้องขอย้ำว่าท่านไม่ต้องตลาดแนววินเทจนะครับนี่ฝั่งนี้เลยนะครับอยากให้อาการที่มันทรมานท่านดีขึ้นผมอยากผมมาถึงต้องจุดไหนครับ
คือผมมีหน้าที่บริการฉีดพ่นยาให้ท่านยังอยู่ในจุดที่เกิดลำโพงบลูทูธก็มีนะครับคอมโปนะครับคอมโปรเนี่ยนะครับบรรยากาศก็ถ้าเทียบกับตลาดอื่นนะครับผมว่าก็ยังไม่คึกคักเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นทางเลือกสำหรับท่านที่อยู่ฝั่งนี้นะครับผมก็ขอเชิญนะครับตลาดบางน้อยนะครับเดี๋ยวผมไปดูฝั่งทางโน้นอีกนิดนึงนะครับนี่เสื้อผ้า20บาทนะบางที่ก็แพงนะนี่20บาทนะครับ20บาทก็เป็นบางลาวนะครับก็ตรงลาวไหนที่ถูกก็มีนะครับคือต้องเดินดูให้ทั่วๆครับตลาดใหญ่นะแต่ว่ามันฝั่งนี้ก็เป็นพวกเสื้อผ้านะครับผมเสื้อผ้าก็เหมือนเสื้อผ้าที่ขายตามตลาดปกติแหละอาจจะไม่ใช่มือสองหรือเปล่าแต่ดูลักษณะแล้วก็น่าจะใช่เลย3ตัว100นะครับตัวละ40บาทนะทั้งใหม่ทั้งเก่าแล้วเนาะดูจากลักษณะนะเนี่ยนะครับคือบอกง่ายๆว่าตลาดนี้ก็ของเก่ามีไม่มากนะครับของเก่ามีน้อยนะตรงที่ขายพวกเครื่องของเก่าที่อยู่ตามพื้นนะครับส่วนมากก็จะเป็นพวกเสื้อผ้านะครับผมว่ามันจะคล้ายๆกับตลาดพระประแดงอาเขตนะครับผมถ้าเป็นฝั่งนี้ก็จะเป็นตลาดสดนะครับแต่ฝั่งนี้ก็จะเป็นตลาดขายพวกเสื้อผ้ามือสองแล้วก็ของเก่านะเริ่มต้น10บาท20บาทเหมือนกันแหละครับแต่ว่าค่อนข้างจะน้อยนะครับนะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่มารับชมนะครับเพราะว่าของตลาดนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมไว้โอกาสหน้าผมแวะเวียนมาใหม่นะครับไกลนะครับ